สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจิมแผ่นศิลาฤกษ์อาคารศรีศักดิ์จามอนมารสถานเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งจะเป็นที่ตั้งสำนักงานโครงการสอนอินเทอร์เน็ตให้คนตาบอดคนหูหนวกเด็กออทิสติกเด็กฉลาดพิเศษผู้เกษียณอายุและเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามอนมารรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจึงจัดทำรายการอินเทอร์เน็ตไอทีนี้ขึ้นเป็นโทรทัศน์วิชาการสอนวิชาไอทีถวายเป็นราชสักการะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชานุญาตให้ศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามอนมารเข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายการบรรยายเรื่องอินเทอร์เน็ตโดยใช้หนังสือความรู้เรื่องอินเทอร์เน็ตฉบับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายและบทโทรทัศน์ชุดนี้จัดทำขึ้นตามแนวทางของหนังสือดังกล่าวรายการอินเทอร์เน็ตไอทีกับศรีศักดิ์จามอนมารมีผู้ดำเนินรายการ2ท่านคือศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามอนมารและอาจารย์พรพิสุทธิ์มงคลวณิชศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามอนมารบุรุษคอมพิวเตอร์แห่งเอเชียปี1981และเคยเป็นศาสตราจารย์ระดับ11วิศวกรรมคอมพิวเตอร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังอาจารย์พรพิสุทธิ์มงคลวณิชอธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามอินเทอร์เน็ตไอทีกับศรีศักดิ์จามอนมารรายการโทรทัศน์วิชาการในโครงการ DLF e-learning เฉลิมพระเกียรติสวัสดีครับนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนผู้สนใจเรื่องคอมพิวเตอร์ทุกท่านผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเสนอรายการอินเทอร์เน็ตไอทีกับศรีศักดิ์จามอนมารและขอแนะนำวิทยากรร่วมคือท่านอาจารย์พรพิสุทธิ์มงคลวณิชสวัสดีครับท่านอาจารย์ศรีศักดิ์สวัสดีครับวันนี้เราก็จะนำเสนอชุดการให้คำปรึกษาและการประเมินผลการปฏิบัติในการเลือกตั้งผ่านอินเทอร์เน็ตในประเทศแคนาดาและยุโรปมีหัวข้ออะไรบ้างครับครับสำหรับในวันนี้นะครับก็จะเป็นตอนที่2นะครับในเรื่องการให้คำปรึกษาและการประเมินผลการปฏิบัติในการเลือกตั้งผ่านอินเทอร์เน็ตในประเทศแคนาดาและประเทศในกลุ่มยุโรปนะครับในตอนที่2นี้เราจะเริ่มจากบทที่3นะครับซึ่งบทที่3จะเป็นบทที่ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงทางอินเทอร์เน็ตและเป็นกรณีศึกษาในยุโรปนะครับก็สามารถแบ่งเป็นหัวข้อย่อยได้ดังนี้ครับ 3.1 กรณีศึกษาในประเทศเอสโตเนีย 3.2 กรณีศึกษาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ถ้าพูดถึงยุโรปคนก็มักจะนึกถึงประเทศอื่นๆที่ไม่ใช่เอสโตเนียนะครับจะนึกถึงอังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีอะไรทำนองนั้นแต่เอสโตเนียนะครับเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นในด้านการใช้คอมพิวเตอร์ครับแล้วก็ทำสงครามกับรัสเซียในด้านไซเบอร์วอร์แฟร์กันอย่างน่าสนใจทีเดียวนะครับแล้วก็ประเทศที่3นะครับก็จะเป็นนอร์เวย์นะครับเสร็จแล้วก็ไปถึงบทที่4การลงคะแนนเสียงทางอินเทอร์เน็ตกรณีศึกษาในแคนาดาครับสำหรับในประเทศแคนาดานะครับกรณีศึกษาก็สามารถที่จะแบ่งเป็นหัวข้อย่อยได้ดังนี้ครับ 4.1 กรณีศึกษาในเมืองมาร์คแฮม 4.2 ในเมืองฮาลิแฟกซ์ 4.3 ในเมืองเคปเบรตัน 4.4 เมืองทรูโร 4.5 เอดมันตันนะครับแล้วก็ 4.6 บริติชโคลัมเบียครับเราจะเริ่มจากบทที่3นะครับดังที่ได้กล่าวไปแล้วก็จะเป็นบทที่ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงผ่านทางอินเทอร์เน็ตกรณีศึกษาในยุโรปนะครับในการนำเสนอครั้งนี้นะครับก็จะเป็นการนำเสนอรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงผ่านทางอินเทอร์เน็ตของประเทศต่างๆในทวีปยุโรปโดยเราจะใช้กรณีศึกษาจาก3ประเทศด้วยกันนะครับซึ่งล้วนแต่เป็นผู้นำของการบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ตทั้งสิ้นก็ได้แก่ประเทศเอสโตเนียประเทศสวิตเซอร์แลนด์และประเทศนอร์เวย์ครับแล้วก็จะศึกษาถึงลักษณะของการให้คำปรึกษาและการประเมินผลวิธีการลงคะแนนเสียงทางอินเทอร์เน็ตในประเทศเหล่านั้นด้วยครับเรามาดูที่ประเทศแรกก่อนนะครับคือประเทศเอสโตเนียเอสโตเนียมีระบบการลงคะแนนเสียงทางอินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุมการเลือกตั้งในทุกระดับมากที่สุดในยุโรป
เอสโตเนียนะครับใช้การลงคะแนนเสียงทางอินเทอร์เน็ตมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548แล้วก็ใช้ในการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อ2548และ2553ครับและใช้ในการเลือกตั้งระดับชาติเมื่อปีพ.ศ. 2550และการเลือกตั้งในปีพ.ศ. 2554และใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาทั่วไปของยุโรปเมื่อปีพ.ศ. 2552อีกด้วยโดยการลงคะแนนเสียงทางอินเทอร์เน็ตจะใช้เฉพาะในช่วงของการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าก่อนการเลือกตั้งจริงครับของเมืองไทยก็มีการพูดกันเหมือนกันว่าการเลือกตั้งล่วงหน้าการเลือกตั้งในต่างประเทศเนี่ยน่าจะใช้วิธีการลงคะแนนเสียงทางอินเทอร์เน็ตจะได้ไม่สิ้นเปลืองงบประมาณมากมายเป็นพันๆล้านนะครับสำหรับการลงคะแนนเสียงทางอินเทอร์เน็ตนะครับก็ถือได้ว่าเป็นทางเลือกของการลงคะแนนเสียงที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมากในปัจจุบันโดยในปีพ.ศ. 2548มีผู้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงทางอินเทอร์เน็ตเพียงร้อยละ 1.9 แล้วก็เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 24.3 ในปี 2554 ครับเอสโตเนียก็ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและยอมรับรูปแบบการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทางอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างดีครับตั้งแต่ช่วงคริสต์ศตวรรษที่20เป็นต้นมาเนี่ยนะครับได้มีการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบและออกกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งทางอินเทอร์เน็ตในช่วงเวลานั้นด้วยนะครับก็อย่างที่กล่าวไปแล้วหลายครั้งนี่ครับจะใช้อินเทอร์เน็ตในการเลือกตั้งก็ต้องมีกฎหมายรองรับครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนการจัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบรวมถึงกระบวนการการทำงานและการตรวจสอบเป้าหมายหลักที่สำคัญของเอสโตเนียในการใช้ระบบการลงคะแนนเสียงทางอินเทอร์เน็ตก็คือเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงและก็ให้ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงนะครับได้ออกมาใช้สิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงมากยิ่งขึ้นหรือกล่าวคือก็เพื่อสนับสนุนในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและความเป็นประชาธิปไตยนั่นเองในตอนแรกรัฐบาลประกาศใช้วิธีการลงคะแนนเสียงทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546แต่ด้วยระบบยังไม่พร้อมตอนนั้นครับก็เลยต้องเลื่อนไปเป็นปี2548คือเลื่อนไป2ปีครับในระยะเริ่มต้นของโครงการนะครับก็ได้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคและการวางแผนขึ้นดูแลนะครับซึ่งกลุ่มนี้ก็จะมีผู้เชี่ยวชาญอยู่รวมกันประมาณ30คนครับการใช้คอมพิวเตอร์ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับมันก็แปลกไปกว่าการใช้กระดาษเพราะฉะนั้นก็จะต้องหาผู้เชี่ยวชาญที่รู้เรื่องรู้ราวเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตนะครับโดยผู้เชี่ยวชาญเนี่ยนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อต่างๆเช่นการรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีและอุปกรณ์ระบบการตรวจสอบและซอฟต์แวร์ที่อาจจะเข้ามาโจมตีระบบได้ครับและยังมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายนะครับและผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบปฏิบัติการอีกด้วยนะครับก็เพื่อทำหน้าที่รายงานข้อมูลต่างๆไปสู่รัฐสภาและเพื่อเป็นข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจในโอกาสต่อๆไปและจัดตั้งคณะกรรมการอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาตินะครับ National Electoral Committee นะครับอันนี้คงเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งมากกว่านะครับไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์เป็นอิเล็กทรอนนะครับเพื่อดูแลและพัฒนาระบบการลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศขึ้นนอกจากนี้ก็ยังได้มีการจัดตั้งสถาบันนะครับเพื่อศึกษาและพัฒนาระบบการให้บริการจากรัฐบาลผ่านอินเทอร์เน็ตหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นสถาบันดังกล่าวนะครับจัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณของการใช้ระบบการลงคะแนนเสียงทางอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นจัด Code of Conduct นะครับ to govern i-voting นะครับว่าในการใช้ i-voting เนี่ยต้องมีจรรยาบรรณแบบไหนอย่างไรบ้างครับนอกจากนี้นะครับก็ยังทำหน้าที่ที่จะจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องเกี่ยวกับการทำงานดังกล่าวนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้ที่ทำงานโดยใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อช่วยเหลือหรือว่าบริการประชาชนนะครับโดยเจาะลึกถึงการเลือกตั้งทั้งหมดทั้งก่อนภายหลังการเลือกตั้งมาดู 3.2 นะครับของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับสวิตเซอร์แลนด์ได้ดำเนินการทดลองใช้ระบบการลงคะแนนเสียงทางอินเทอร์เน็ตมาได้เกือบทศวรรษแล้วครับโดยนะครับก็เริ่มใช้สำหรับการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นที่เมืองเจนีวาและเมืองซูริกก่อน
ั้งแต่ปีพ.ศ.2547เป็นต้นมาโดยในครั้งแรกนะครับก็มีการทดลองใช้เป็นเพียงการลงประชามติ